หากพูดถึงโลกดึกดำบรรพ์ล้านปีแล้วเพื่อนๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเป็นแบบไหนคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวโลกดึกดำบรรพ์ล้านปีที่ยังอยู่ในเมืองไทยนะคะเป็นที่เที่ยวอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีค่ะและที่นี่คือหุบป่าตาดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะจะเป็นการลดทริปไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยเราจะไปเที่ยวที่หุบป่าตาดนะคะกรุงเทพไปหุบป่าตาดใช้ระยะทางประมาณ200กว่ากิโลนะคะซึ่งตกเป็นเวลาก็3ชั่วโมงกว่าค่ะเมื่อเรามาถึงจังหวัดอุทัยธานีก็มีงานวัดพอดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจหาอะไรกินกันที่งานวัดเลยค่ะอาหารยอดฮิตแถวนี้นะคะเราเห็นมีหลายเจ้าเลยจะเป็นหอยทอดทะเลนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินเล่นหาอะไรกินเล่นๆต่อนะคะเสน่ห์ของงานวัดอย่างหนึ่งก็คือจะมีอาหารเยอะแยะมาขายแบบนี้นะคะ20-50ค่ะคือค่ะสตรอเบอรี่20บาทหวานมากเลยนะคะเต้าหู้ทอดเผือกทอดนี่ก็สุดยอดเลยค่ะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะเสียค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ20เด็ก10บาทนะคะชำระค่าเข้าแล้วก็รับไฟฉายมานะคะเราก็เดินขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะคะจะเป็นโถงถ้ำมืดๆแบบนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาให้ไฟฉายเรามานะคะThank you.
จะเป็นป่าหรือเปล่านะคะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งนั่นค่ะหุบป่าตาดนะคะถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยพระครูสันติธรรมโกศลเจ้าอาวาสของวัดถ้ำทองค่ะและในปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เข้ามาเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วนะคะโดยจัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางราว700เมตรค่ะเป็นหินงอกหินย้อยนะคะนี่ค่ะให้เดินตามทางเดินแบบนี้นะคะจะเจอก็จะเจอได้ช่วงสิงหาถึงพฤศจิกายนนะคะจะเป็นกิ้งกือสีชมพูจะได้พบที่แห่งเดียวในโลกนะคะที่ประเทศไทยมีไหมเขาไม่มาแล้วเขาจะอยู่แต่ในที่ชื้นจะเป็นภูพรนะคะฐานแห่งความยิ่งใหญ่ต้นไม้มีรากที่ยั่งยืนนะคะนี่ค่ะภูพรตอนนี้เรามาสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะคะตามแสงตรงไหนตรงนี้จะเป็นหินย้อยตามแสงนะคะก็คือเฉพาะรูปร่างของหินย้อยจะเอียงด้านที่เป็นส่วนปลายเข้าหาทางที่มีแสงสว่างด้านนี้ค่ะบอกเขาด้วยThank you.
ันแต่ก่อนมันเป็นถ้ำจะเป็นหลุมยุบนะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดินยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกและมีชั้นพื้นผ่าศูนย์กลางแต่1ถึง200เมตรลึกตั้งแต่1เมตรถึงมากกว่า20เมตรเลยนะคะซึ่งหลุมยุบนี้ก็คือหุบป่าตาดนะคะ